สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเกมชาแนลข่าวบอลอัปเดตวันนี้ขอเสนอเจ๋งเปล่าเสกโลโซประกาศลั่นเตรียมคุมทีมไทยในพรีเมียร์ลีกกลายมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวซะแล้วสำหรับร็อกเกอร์หนุ่มเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเบียร์น้ำดื่มและโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อแบรนด์โลโซอีกทั้งยังมีร้านสะดวกซื้อโลโซ22ทว่านี้เมื่อ8มกราคม2559เสกโลโซก็ยังได้ปล่อยภาพคณะร่วมโต๊ะรับประทานอาหารอยู่กับสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาประธานบริหารทีมเพื่อนตำรวจและเพื่อนๆพร้อมประกาศว่าเฮียจะบริหารทีมฟุตบอลไทยในพรีเมียร์ลีกแล้วจะค่อยๆเล่าให้ทราบกันซึ่งต่อมาก็มีกระแสข่าวลือแว่วมาว่าเสกโลโซกำลังจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมสโมสรเพื่อนตำรวจเพราะด้วยสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้ของทีมก็มีหนี้สินอยู่หลายล้านบาทงานนี้ทำเอาแฟนคลับลุ้นกันจนตัวโก่งหลายคนก็ถึงกับอดแซวไม่ได้ว่าถ้าเสกโลโซได้คุมทีมจริงแล้วจะเปลี่ยนชื่อเป็นโลโซยูไนเต็ดหรือเปล่างานนี้ก็ต้องคอยติดตามกันดูละครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ในมือของท่านแล้ว